สงสัยเหมือนกันอันนี้ไม่มีความรู้เหมือนกันครับว่าทำไมต้อง30บาททำไมถึงปล่อยไม่ได้หรือว่ากดต่ำกว่านี้ไม่ได้เหมือนกันครับก็สงสัยอยู่เหมือนกันครับว่าทำไมว่ารัฐถึงตึงไว้ที่ราคา30บาทผมจำได้ว่ามาตั้งแต่ยุคสมัยตั้งแต่หลายปีแล้วนะตั้งแต่ช่วงน้ำมันราคาแพงสุดอ่ะทั้งจำได้ว่าทั้งรถโดยสารแล้วก็รถบรรทุกแต่ว่าจำไม่ได้แล้วอาจจะนานจนจำไม่ได้แล้วนะคะว่านโยบายดีเซลไม่เกิน30บาทผุดมาตอนไหนค่ะรู้แต่ว่าถ้าจะราคาแตะ30บาทเมื่อไหร่เนี่ยต้องเป็นเรื่องจนได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆออกมาเรียกร้องรถเรือสาธารณะรถขนส่งหรือรัฐบาลก็ต้องออกนโยบายมาดูแลเอาใจไม่ให้ราคาสูงไปกว่านี้นะคะจน30บาทเนี่ยเขาถูกเรียกว่าเป็นแมจิกนัมเบอร์ค่ะเป็นตัวเลขมหัศจรรย์นะคะลำบากที่จะไปแตะต้องตัวเลขนี้ค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมดูกราฟนี้นะคะเป็นกราฟสถานการณ์ราคาในช่วง16ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2549มาจนถึง2564ค่ะเป็นข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมนะคะที่ชี้ให้เห็นทิศทางของราคาน้ำมันสำเร็จรูปก็คือเส้นล่างนะคะเส้นล่างคือราคาน้ำมันสำเร็จรูปส่วนเส้นบนนะคะก็คือราคาขายปลีกดีเซลที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนะคะซึ่งจะเห็นว่าการขึ้นลงของแต่ละช่วงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันแหละนะคะแล้วคุณผู้ชมจะเห็นช่องว่างระหว่างเส้นบนกับเส้นล่างนั่นก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นเรื่องของภาษีสรรพสามิตแล้วก็กองทุนน้ำมันนะคะที่แต่ละช่วงเวลาเนี่ยรัฐบาลเขาก็จะนำมาใช้เป็นนโยบายเป็นกลไกในการดูแลราคานะคะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยที่มาเก็บจากคนเติมน้ำมันเอาไว้ดูแลเสถียรภาพราคาเนี่ยถูกตั้งมาตั้งแต่ปี2548ในรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรนะคะแล้วในรัฐบาลนั้นนะคะก็มาดูแลราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิดเอาเงินกองทุนน้ำมันนี่แหละค่ะไปพยุงราคาดีเซลแต่ว่าไม่พอก็ต้องไปกู้แล้วกู้มาเรื่อยๆนะคะจนทำให้รัฐบาลเนี่ยมีภาระหนี้ถึง 89,000 ล้านบาทเพราะว่าประเมินทิศทางราคาน้ำมันผิดพลาดแล้วราคาตลาดเนี่ยมันไม่ได้ลดลงนะคะจะเลิกพยุงก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าประกาศไปแล้วนะคะก่อนที่รัฐบาลคมช.จะเข้ามาทำการปฏิวัตินะคะแล้วก็ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เริ่มลดลงมานิดหน่อยนะคะรัฐบาลนั้นมีนโยบายที่กลับมาเก็บเงินกองทุนที่จะไปคืนหนี้นะคะแต่จากนั้นเราก็มาเจอวิกฤตราคาน้ำมันแพงนะคะในยุคของนายกนายสมัครสุนทรเวชนะคะที่แพงขึ้นไปถึง150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลตอนนั้นนี่ทั้งกองทุนน้ำมันทั้งลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงมาเหลือแค่ครึ่งสตางค์นะคะ 0.005 บาทเนี่ยนะคะก็เอาไม่อยู่ค่ะดีเซลทำราคาสูงไปเกิน40กว่าบาทนู่นนะคะถัดมานะคะในสมัยของนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะก็น่าจะเป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้ยินชัดๆแล้วว่าราคาน้ำมันดีเซลต้องไม่แพงเกิน30บาทต่อลิตรรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีสรรพสามิตลงเหลือครึ่งสตางค์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มาเก็บในอัตรานี้ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรค่ะก่อนที่ราคาน้ำมันนั้นจะค่อยๆปรับลดลงแล้วก็กลับมาเก็บเงินกองทุนน้ำมันแล้วก็ภาษีสรรพสามิตได้ในสมัยรัฐบาลคสช.ในช่วงต้นๆนะคะพอเก็บเงินกองทุนน้ำมันได้มากถึง 40,000 ล้านเนี่ยก็ไม่เก็บเพิ่มแต่ตอนหลังค่ะต้องควักออกมาอุดหนุนเรื่อยๆถ้าเมื่อก่อนบอกว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่ควรแพงเกิน30บาทแล้วเมื่อเวลาเปลี่ยนไป10กว่าปีตัวเลขนี้ก็น่าสงสัยนะคะว่าแล้วทำไมถึงไม่เปลี่ยนค่ะรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยท่านก็มาชี้แจงบอกว่าน้ำมันก๊าซถุงต้มหรือน้ำมันเนี่ยมันเป็นส่วนของข้าวแกงจานละ20บาทเนี่ยมันเป็นต้นทุนอยู่ประมาณ20สตางค์หรืออะไรแบบนี้ก็ชี้แจงไปแบบนั้นแต่ข้าวแกงทำไมขึ้น5บาทอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูเป็นกลุ่มไปนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เราก็ควรจะแก้ปัญหาแบบไม่ทำให้ปัญหามันสะสมเช่นเงินกองทุนเราจะหมดอยู่แล้วเราก็ไม่มีเงินจะมาสู้แล้ว30บาทเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขซึ่ง
มันน่าจะใช้มานานเกินไปแล้วมันไม่สะท้อนกับสภาพต้นทุนของเศรษฐกิจจริงๆนะราคาน้ำมันดีเซลในตลาดต่างประเทศช่วง1ปีที่ผ่านมาพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงพฤศจิกายนปีนี้นะคะปรับไปถึง 70% นะคะแต่ว่าราคาขายปลีกในประเทศไทยเนี่ยปรับไปประมาณ 20-38% เท่านั้นนะคะในมุมมองของผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยก็เลยเห็นว่าเพดานราคาน้ำมันดีเซลที่รัฐบาลควรดูแลวันนี้มันไม่ใช่30บาทแล้วนะคะมันควรจะขยับขึ้นมาเป็น34บาทต่อลิตรแล้วก็พยุงกันในระยะเวลาสั้นๆส่วนภาษีสรรพสามิตนะคะถ้าจะลดกันจริงๆก็ลดลงไปได้สัก2บาทนะคะแล้วก็ส่วนของการผสมไบโอดีเซลนะคะถ้าลดลงก็ลดลงไปเป็น B5 ก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็น B7 หรือ B10 ก็จะลดภาระเรื่องของการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันได้ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ค่ะกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยมาตรการพยุงราคาดีเซลเพิ่มเติมขึ้นมาอีก1มาตรการผ่านงานเสวนาของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจนะคะนั่นคือการเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ค่ะว่าจะขอลดการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้เหลือ5สตางค์จากเดิมที่เก็บอยู่10สตางค์นะคะก็คงพยุงราคาลงไปได้อีกนิดหน่อยนะคะส่วนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เคยตุนเอาไว้ 40,000 ล้านบาทเนี่ยแล้วตอนนี้นำออกมาใช้เรื่อยๆนะคะราคาน้ำมันตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่7,000 ล้านบาทเท่านั้นกองทุนนะคะพอที่จะตรึงดีเซลลิตรละ30บาทไปถึงสิ้นปีค่ะจากนั้นปีหน้าราคาถ้ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะก็จะทยอยกู้เงินที่กำหนดกรอบเอาไว้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาทมาใช้แทนตรึงไว้น่าจะได้ประมาณถึงเดือนเมษายนนะคะที่สำคัญเป็นการย้ำว่าไม่สามารถทำตามข้อเสนอของสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยที่บอกว่าขอราคาน้ำมันเหลือ25บาทได้ค่ะอย่างที่เรียนนะครับว่ามันไปอยู่ที่32บาทแล้วครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปถึง34บาทใช่ไหมครับครับถ้าอย่างคุณขึ้นไปต่อเนื่องถ้าลดลงมาเหลือ25บาทเนี่ยกองทุนเนี่ยเข้าไปช่วย2บาทเนี่ยเราก็ช่วยไป 3,000 ล้าน4บาท 6,000 ล้านนะครับ6บาท 9,000 ล้านนะครับ9บาท 12,000 ล้านซึ่งกองทุนไม่มีเงินในส่วนนี้ครับในส่วนนี้นะครับกู้เงินเข้ามาอีก 20,000 ล้านก็ไม่พอเพียงกับการใช้เงินในการที่จะมาใช้อุดหนุนตรงนี้ถึง10บาทเพื่อที่จะลดมาตรึงราคาอยู่ที่25บาทตรงนี้ได้ในเวทีเดียวกันผู้บริหารปตท.เขาคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นถึง90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปีนี้นะคะและระยะต่อไปมีโอกาสที่จะได้เห็นราคาน้ำมันแตะ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลถึงวันนั้นเรียกว่าราคาน้ำมันเข้าขั้นแพงแล้วนะคะถ้ายังใช้นโยบายตรึงราคากันต่อก็ต้องงัดเอาไม้ตายลดภาษีสรรพสามิตกันจริงๆมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมคะคุณวราวิทย์คะวันนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วที่เราบอกว่าตรึงไว้ที่30บาทเนี่ยเราตรึงเร็วไปหรือเปล่ามันควรจะเป็นตัวเลขนี้อยู่หรือไม่นะคะแล้วจากนั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวที่จะรั้งราคาน้ำมันเอาไว้ค่ะครับ